ฮาเลลูยา <Hallelujah. S 2> พี่น้องตื่นเต้นเสมอใช่ไหมครับเมื่อฟังพระนักของพระเจ้ากี่คนตื่นเต้นขอเสียงเอเมนนะครับเอเมนกี่คนเข้ามาในวันนี้ในคริสตจักรของพระเจ้าแล้วมีความสุขบอกเอเมนนะครับ <Amen. S 1> พี่น้องว่าเดินเข้ามาเป็นไงบ้างครับวันนี้มีอะไรแตกต่างพี่น้องเห็นอะไรแตกต่างไหมครับกี่คนเห็นอะไรแตกต่างครับจอนะฮะจอภาพใช่ไหมชัดขึ้นไหมฮะผมนั่งมองเนี่ยนักร้องของเราก็หน้าตาดีนะ แต่พอขึ้นจอปุ๊บเนี่ยมันเห็นหมดเลยอ่ะนะครับหลายคนก็หน้าตาดีนะครับวันนี้เดี๋ยวนี้เวลาจะขึ้นมาบนเวทีเนี่ยต้องแต่งหน้าแต่งตานิดหนึ่งนะเติมเข้มนิดนึงเพราะเวลาออกจอเนี่ยมันชัดมากพี่น้องว่าชัดไหมฮะชัดไหมฮะสัปดาห์ที่แล้วเราถวายกันไปบอกว่าเราจะเปลี่ยนระบบภาพมีบางคนมันก็สวยอยู่แล้วนะระบบภาพจะเปลี่ยนทําไมพี่น้องว่ามันต่างไหมฮะแต่ที่เราถวายกันไปเนี่ยไม่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับ เร,เราเริ่มต้นตัวเริ่มต้นอันนี้แค่เอาตัวมาเดมให้ดูเฉยๆนะครับขอบคุณน้องนัดนะครับที่เป็นธุระจัดการตรงให้น้องนัดหน่อยไหมครับเป็นธุระช่วยภาพให้ออกมาอย่างดีพี่น้องรู้ไหมว่าข้างนอกเนี่ยวันก่อนผมคุยกับอาจารย์กลุ่มมีการไปรายการโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยท่านก็มีการบอกว่าข้างนอกเนี่ยภาพแสงสีเสียงเนี่ยเขาสุดยอดมากๆเลยเขาแข่งขันกันเพื่อให้คนเข้ามาแล้วมีความสุขให้คนเข้ามารู้สึกว่ามานั่งเฉยๆก็มีความสุขแล้วแล้วพี่น้องคิดว่าคิดจักรของพระเจ้าต้องทาแบบนั้นไหมฮะน้อย ถ้าเราทาน้อยกว่านั้นเนะี่ยถวายเกียรติพระเจ้าไหมกี่คนอยากถวายเกยียรติพระเจ้าสูงสุดดีเลิาถวายเกียรติพระเจ้ายกมือหน่อยโอ้โหมันคนมีแบบนี้ไหมอยากได้ไหมชุดนี้รวมแล้วประมาณล้านหนึ่ง <laughs> ไม่ใช่จอฮนะระบบภาพเฉยๆนะระบบภาพเฉยที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นของเมื่อ20ปีที่แล้วที่ผมเริ่มทํางานนะเป็นรุ่นเมื่อ20ปีที่แล้วเราใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับวันนี้เรากำลังจะเปลี่ยนพัฒนาเป็นสู่ระบบ HD เป็นระบบไฮเดฟบ้านคนบ้านกี่ท่านมีทีวีแบบจอเลสแล้วบ้างที่เป็น H d ดีมีกี่บ้านมีแล้วยกมือหน่อยยกมือหน่อยโอ้โหหลายบ้านเริ่มมีนะครับบางบ้านบางบ้านบอกว่าก็ก็มีอ่ะแต่ไม่กล้ายกนะครับหลายบ้านตอนนี้เกือบทุกบ้านเป็นระบบ H d ดีหมดแล้วนะครับคิดจักของพระเจ้าไม่ควรน้อยกว่านั้นเอเมนไหมครับคิดจักพระเจ้าต้องดีกว่าที่บ้านเราเอเมนไหมครับกี่คนเชื่อว่าของในโบสถ์ต้องดีกว่าของที่บ้านชูมือหน่อยโอ้โหแล้วพี่น้องยอมได้ไหมถ้าเกิดกลับไปเหมือนเดิมเนี่ยยอมได้ไหม ยอมไม่ได้นะครับเพราะนั้นพี่น้องขอไปเล้าทางานในใจของพี่น้องบางท่านก็นแล้วกันตอนนี้เราตั้งต้นพิงเท่ที่เราถวายสัปดาห์ที่แล้วถวายไปเผื่อระบบภาพประมาณสักสองแสนที่เราตั้งไว้คือจะซื้อตัวเดียวเปลี่ยนนิดเดียวเพื่อระบบมันดีขึ้นแต่พอมาดูแบบนี้แล้วสุภาพเกิดภาระใจสับชาวโลกบอกเกิดกิเลสคว่ามันมันมีของดีกว่านี้แล้วพี่น้องจะให้พระเจ้าไหมหรือจะให้พระเจ้าแค่นิดหน่อยพอเอาแค่เริ่มต้นก็พอเอาตัวเริ่มตน้นเอาตัวแบบถูกๆไว้ก่อน เริ่มต้นกขาบอหรือจะให้ดีที่สุดกับพระเจ้ากี่คนที่ว่าให้ดีที่สุดบอกเอเมนหน่อย <Yeah. S 1> กี่คนเชื่อว่าเราทําได้บอกเอเมนหน่อยเอเมนขอพระเจ้าเคลื่อนใจบางคน <c oughs> ไปติดต่อที่อาจารย์ชิดได้นะครับเราอยากจะเห็นสิ่งดีถวายเกียรติพระเจ้าเอเมนไหมครับเอเมนก่อนที่เราจะมีการฟังพระนครพระเจ้า,จาให้เราเปิดพระนคำของพระเจ้าในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อที่1 7ถึง18พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อที่1 7ถึง18 ถ้าพร้อมแล้วเราให้เกียรติพระนักของพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับให้เราไปการลุกขึ้นยืนด้วยกันให้เกียรติพระนักคำของพระเจ้าถ้าพร้อมแล้วเราอ่านพระนักคำของพระเจ้าด้วยกันพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเราอ่านด้วยกันนะครับจงระวังให้ดีเกรงว่าท่านจะนึกในใจว่ากำลังและเรี่ยวแรงของข้านำทรัพย์นี้มีค่ามาให้ท่านทั้งหลายจงจำพระยาเวพระเจ้าของท่านทั้งหลายเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ให้กำลังแก่ท่าน ที่จะได้ทรัพย์สมบัตินี้เพื่อว่าพระองค์จะทรงดำรงพันธส,สัญญาซึ่งพระองค์ทรงกระทําโดยปฏิญาณต่อบรรพบุรุษของท่านดังวันนี้ให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สาหรับพระชจะของพระเจ้าที่จะพูดกับเราในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดตรัสกับพี่น้องของเรา ขอตัดกับข้าพระองค์ตัดกับประชากรของพระองค์ในเช้าวันนี้ให้เสียงของพระเจ้ามาเป็นเสียงที่ผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ให้เรานามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตแก้ไขชีวิตของเราเพื่อเราจะพักพร้อมที่ทําการดีทุกอย่างเราฝากเวลาถัดไปไว้กับพระองค์ในพนามพระเยซูกิจ้าเอเมนจะพี่น้องนั่งนะครับพระคาในตอนนี้กําลังเตือนคนของพระเจ้าในวันนั้นว่าอย่าลืมว่าความสําเร็จและความรุ่งเรืองต่างๆที่เรามีนั้น มาจากพระเจ้าพระเจ้ากําลังเตือนอิสราเอลในเวลานั้นบอกว่าความสําเร็จและความรุ่งเรืองที่เจ้ามีอยู่วันนี้มาจากพระเจ้าไม่ใช่ด้วยกําลังของเราไม่ได้ช่วยความสามารถของเราไม่ได้โดยสิ่งที่อยู่รอบข้างเราแต่คนที่ให้คือพระเจ้าและพระเจ้ากําลังเตือนอิสราเอลหลายคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าบอกว่าเราทํเสิ่งต่างมันด้วยความสามารถของเราแต่สําหรับคนที่รู้จักพระเจ้าเราจะรู้ว่ามีสิ่งหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จและกําลังของเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า แลพระธรรมในสดุดีบทที่46ข้อที่1บอกว่าคนโง่ลำพึงในใจของตนว่าไม่มีพระเจ้าเขาบอกว่าพระเจ้าไม่มีเขาทั้งหลายก็เลวทรามลงเขาก็ทํากิจที่น่าสะอิดสะเอียนไม่มีสักคนเดียวที่ทําดีเพราะฉะนั้นคนโง่จะลํำพึงบอกว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่อะไรเลยแต่คนของพระเจ้ารู้ว่าเบื้องหลังแห่งความสําเร็จเบื้องหลังแห่งกําลังนั้นมาจากพระเจ้าที่ทรงโปรดช่วยเขาอยู่ คนของพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้าทําสิ่งดีในชิดของเขาและพระน้าพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าปรารถนาอวยพระพรเราโดยน้าพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าปรารถนาให้ความสมบูรณ์กับเราให้ความสําเร็จกับเราเนี่เป็นน้าพระทัยของพระเจ้าพระเจ้ามีพระสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงโปรดจะช่วยและอวยพระพรเราถ้าน้าประทัยของพระเจ้าเป็นแบบนี้เราเห็นจากพระสัญญาของพระเจ้าหลายข้อต่อหลายข้อในพระนคำของพระเจ้าจึงเป็นหนังสือที่เรียกว่าหนังสือแห่งพันธสัญญาเราจึงตั้งชื่อคิดจักของเราว่าคิดจักแห่ง พันธสัญญาเราเชื่อว่าเมื่อส <as ิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดบอกในพันธสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าจะทําให้มันเกิดขึ้นและเมื่อพระเจ้าบอกพระเจ้าทําและเมื่อพระเจ้าบอกพระเจ้าจะทำให้มันสําเร็จด้วยเพราะฉะนั้นชีวิตเราหลายคนเมื่อเราเดินกับพระเจ้าในพันธสัญญาของพระเจ้าเราจะเห็นพระพรของพระเจ้าจึงเป็นเรื่องปกติเมื่อเราเดินตามพันธสัญญาพระเจ้าเราจะเห็นพระพรของพระเจ้ากุญแจแห่งความสําเร็จกุญแจแห่งพระพรของพระเจ้าพระเจ้าได้บอกแล้วในพระนครของพระเจ้า กี่คนอยากประสบความสําเร็จช like ูมือขึ้นหน่อยครับกี่คนอยากเห็นความรุ่งเรืองเกิดขึ้นในทุกทางชูมือขึ้นหน่อยครับขอบคุณพระเจ้าและพระเจ้าบอกกับเราแล้วในหนังสือในพระนารคมของพระเจ้าในพระคัมภีร์นั่นคือหนังสือแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจในพันธสัญญาของพระเจ้าจึงเป็นเหมือนภาพที่เราจะเข้าใจกุญแจที่จะเปิดพระพรของพระเจ้าทําอย่างไรพระพรพระเจ้าเทลงมาทําอย่างไรที่เราจะสามารถประสบความสําเร็จในสิ่งต่างๆในชีวิตในการดาเนินชีวิตของเราได้ หนังสือพันธสัญญาของพระเจ้าเป็นอย่างไรวันนี้จึงอยากให้ชื่อหัวข้อคําเทศนาในเช้านี้ว่าโฟกัสพันธสัญญาเราจะมาดูกันว่าพันธสัญญาของพระเจ้าเป็นอย่างไรเราจะรับพระพรของพระเจ้าผ่านหนังสือเล่นนี้อย่างไรตลอดปีนี้เราตั้งชื่อปีว่าปีแห่งการโฟกัสที่พระเจ้าเพราะฉะนั้นเราอยากจะจดจ่อที่พระเจ้าเราจึงต้องเข้าใจถึงพัะสัญญาของพระเจ้าก่อนว่าพระสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าพูดกับประชากรมาลงเป็นอย่างไร เมื่อเรามาโฟกัสในพันธสัญญาของพระเจ้าให้เราเกิดความกระจ่างในเช้าวันนี้เพื่อจะเป็นกุญแจที่นามาสู่พระพรในชีวิตของเราในการดาเนินชีวิตเอมเอมนไหมครับเอเมนไหมครับฟังทันไหมครับฟังทันนะครับอย่างน้อย3มสิ่งที่ข้าพเจ้าจะมีการได้แบ่งปันในเช้าวันนี้ที่เราเห็นพันธสัญญาว่าเราจะรับพระพรในพันธสัญญาของพระเจ้าได้อย่างไรกี่คนอยากได้พระพรจากพระเจ้าชุมอีกครั้งหนึ่ง โอ้โหหลายคนอยากได้พระพรจากพระเจ้าฟังดีๆว่าเป็นอย่างไรบ้างสิ่งแรกที่เราต้องมีความเข้าใจก่อนก็คือว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าพันธสัญญาในการอวยพรเป็นยังไงคําว่าพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงโปรดทำมันเป็นยังไงถ้าเราไม่เข้าใจเราจะไม่สามารถทําให้มันเกิดขึ้นได้เราจะไม่สามารถรับประพรในในสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะอวยพรคนของพระองค์ได้แต่ถ้าเราเข้าใจเราจะรู้ว่าพันธสัญญาที่พระเจ้าพูดกับเราใครๆก็ทําได้และเราสามารถรับพระพรจากพระเจ้าได้คําถามจริงบอกว่าทําไมพระเจ้าต้องอวยพรเราด้วย หลายคนอยากมีบ้านหลายคนอยากมีรถหลายคนอยากมีการงานที่ดีหลายคนอยากจะมีธุรกิจที่ดีมีสุขภาพที่แข็งแรงมีครอบครัวที่มีความสุขถามว่าทําไมพระเจ้าต้องอวยพรเรามีเหตุผลอะไรที่พระเจ้าต้องอวยพรท่านหลายคนอยากมีสิ่งนั้นเพื่ออะไรเพื่อรู้สึกว่าคนอื่นเขามีเราก็เลยอยากจะมีหลายคนอยากมีเพราะว่าอยากให้ให้แค่รู้สึกดีข้างในหลายคนอยากมีเพราะว่าเพื่อเราจะสบายขึ้น แต่ถามเหตุผลหร s <S อือเปล่าว่าทําไมพระเจ้าต้องอวยพรเราทําไมพระเจ้าต้องให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงทาไมพระเจ้าต้องให้การงานของเราประสบความสําเร็จทําไมพระเจ้าต้องยกชูเราสิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยคือพระเจ้าต้องการตอกย้ําพันธสัญญาของพระองค์ว่าพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่พระเจ้าจะทําสิ่งที่พระองค์บอกและพระองค์จะทําให้กับเราพระองค์ต้องการสื่อสารกับเราว่าพระองค์ไม่ลืมสิ่งที่สัญญากับเราในพระนคำของพระเจ้าทุกครั้งที่เราทําตามพระนคำของพระเจ้าเราจะเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้น จึงเป็นเรื่องที่สบายใจมากๆถ้ามีคนหนึ่งที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งที่มีความสามารถและรับปากเราว่าจะช่วยเราพี่น้องว่าดีไหมฮะถ้าเขามีเรารู้ว่าเขามีมากแล้วเขารับปากว่าเขาจะช่วยเราเราสบายใจได้และพวกนั้นเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับวันนี้ถ้าผมมีเช็คอยู่สองใบใบหนึ่งให้เราประพอข้างหน้าเซ็นอีกใบหนึ่งให้นักธุรกิจของเราอย่างเช่นคุณอมรเซ็นพี่น้องอยากได้ใบไหนครับ กี่ <g ười> คนอยากได้เช็คใบแรกครับกี่คนอยากได้เช็คใบที่สองครับโอ้โห <g ười> พี่น้องรู้ไหมครับลายเซ็นของคนในเช็คนั้นสําคัญมากๆเลยว่ามันจะขึ้นเงินได้หรือเปล่าจริงไม่จริงมันจะรู้สึกว่าเวลาเราไปขึ้นเงินเนี่ยมันจะขึ้นได้จริงเหรอถ้าเราให้บางคนแต่เรารู้ว่าคนที่เซ็นเช็คให้กับเราเขามีมีเงินอยู่ในบัญชีเราสามารถเบิกได้เราสามารถเอาไปขึ้นเงินได้จริงๆเรารู้สึกว่าเราอยากจะได้ แล้วเมื่อเขาให้กับเราเราสึกมั่นใจว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นแน่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปขึ้นมันจะมีเงินแน่ๆนจริงไม่จริงเช่นเดียวกันวันนี้พระเจ้าสัญญาพระเจ้าจะให้กับเราแน่แน่พระเจ้าจะอวยพรท่านแน่แพระเจ้าจะยกชูท่านแน่แนบอกคนข้างๆพระเจ้าจะอวยพรคุณเราจึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าถ้าพระเจ้าสัญญาแล้วพระเจ้าจะเป็นผู้กระทาแน่แนเราต้องมาเข้าใจภาพของธรรมชาติของพันธสัญญาก่อนว่าคําว่าพันธสัญญานั้นมันคืออะไร พันธสัญญานั้นคือการกระทําของสองฝ่ายที่ตกลงร่วมกันเมื่อสองฝ่ายตกลงร่วมกันฝ่ายหนึ่งก็คือพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะอวยพรและพระเจ้าทําได้แน่แนพระเจ้าเป็นเจ้าของทุกสิ่งและพระเจ้าทําได้แน่แนอีกฝ่ายหนึ่งก็คือมนุษย์ก็คือ,คอตัวเราถ้าเราทั้งสองฝ่ายตกลงกันทั้งสองฝ่ายจึงมีข้อตกลงร่วมกันวันที่พระเจ้าทรงโปรดสร้างเราขึ้นมาพระเจ้าตกลงร่วมกับมนุษย์ว่าถ้ามนุษย์ทําสิ่งนี้พระเจ้าจะอวยพรแล้วมีการมาดูในปฐมประการบทที่หนึ่ง ข้อที่27ถึง28ดังนั้นพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ตามแบบพระฉายของพระองพระลงได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามแบบพระฉายของพระเจ้าฟังดีๆนะครับพระเจ้าสร้างเราตามพระฉายของพระเจ้าพระลงได้ทรงสร้างพวกเขาให้เป็นชายและหญิงพระเจ้าได้ทรงอวยพรเขาและพระเจ้าตัดกับเขาว่าจงมีลูกดกและทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน งมีอำนาจเหนือแผ่นดินนั้นและครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศและบรรดาสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินพร,พระเจ้าจะให้เราครอบครองบอกคนข้างคุณจะครอบครองเราจะอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างไม่ขาดสิ่งดีใดเลยในวันนั้นที่พระเจ้าทรงโปรดสร้างมนุษย์ในสวนเอเดนพระเจ้าให้มนุษย์ครอบครองทุกอย่างให้มนุษย์เต็มด้วยความสุขให้มนุษย์มีทุกอย่าง พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะอวยพรแต่ส่วนของเราคืออะไรครับพระมีพระธรรนี้บอกว่าพระเจ้าสร้างเราตามพระฉายของพระองค์และพระเจ้ากว่าให้เรามีลูกดกทวีขึ้นจนเต็มแผ่นดินนี่คือส่วนของเรานี่คือส่วนของเราส่วนของพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรเราแต่ส่วนของเรามีอย่างน้อยสองอย่างที่เราเห็นจากพระพีในประสมการที่พระเจ้าบอกเราบอกว่าให้เราดําเนินชีวิตตามแบบพระฉายของพระองพระเจ้าสร้างเรามาตามพระฉายของพระเจ้าตามแบบที่พระเจ้าอยากให้เป็นเหมือนโอง นั่นคือบทบาทของเราถ้าเราทําในบทบาทของเราพระเจ้าทาในบทบาทของพระเจ้าแล้วพระเจ้าทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือส่วนของเราถ้าเราทำส่วนของเราสําเร็จเราสามารถรับพผ่อนได้ส่วนของเรามีอย่างน้อยสองส่วนในตรงนี้ส่วนแรกก็คือดําเนินชีวิตตามพระฉายอย่างพระเจ้าพระเจ้ามีพระฉายอย่างไรพระเจ้าก็อยากให้เราเป็นอย่างนั้นพระเจ้าคาดหวังอย่างไรให้ครอบครัวเราเป็นอย่างไรถ้าเราทําแบบนั้นมันก็จะสําเร็จถ้าเราอยากมีความสุขในครอบครัวเราต้องเรียนแบบพระฉายของพระเจ้าในเรื่องครอบครัว ถ้าเราอยากเห็นสามีภรรยานรักกันพระเจ้าสอนบทบาทสามีอย่างไรให้ซื่อสัตย์ให้จงรักภักดีกับภรรยาให้รักเดียวใจเดียวไม่ใช่มีกิ๊กมีน้อยไม่ใช่ไปแอบไปคิดกับคนอื่นวางตัวรักภรรยาของตนนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าคาดหวังในตัวสามีพระเจ้าคาดหวังในตัวภรรยาก็คือให้เกียรติสามีของตนพระเจ้าคาดหวังเราอย่างไรเราควรทําอย่างนั้นนั่นคือการแสดงพระฉายของเราเราเป็นหัวนหน้าง,งาน เป็นเจ้านายพระเจ้าคาดหวังเราอย่างไรใน,นการเป็นเจ้านายให้เราปกครองดูแลคนด้วยความเที่ยงตรงให้เราไม่เอาเปรียบเขาในความเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างพระเจ้าคาดหวังอะไรพระฉายแบบไหนให้เราทําแบบนั้นในพระฉายของพระเจ้าคนหนุ่มสาวพระเจ้าคาดหวังอะไรในท่านพระเจ้าคาดหวังในคนที่ยังไม่แต่งงานที่เราจะดาเนินชีวิตด้วยความเบิสุทธิ์จนกว่าวันนั้นที่เราจะได้แต่งงานพระเจ้าเก็บ ชีวิตของเราให้บริสุทธิ์ชอบธรรมต่อภาคของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าคาดหวังในชีวิตของเราและอีกสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าคาดหวังที่พระเจ้าบอกพูดถึงไม่เพียงแค่เราสำแดงพระฉายของพระเจ้าสิ่งหนึคือเราต้องทวีคูณพระฉายของพระเจ้าด้วยในอดีตการทวีคูณพระฉายของพระเจ้า,าจ,จะเป็นการมีลูกดกทวีขึ้นไม่ใช่หมายความเราแต่งงานแล้วมีลูกนะครับนั้นเมื่อในอดีตแต่ในปัจจุบันภาพของการทวีคูณพระฉายของพระเจ้าพี่น้องคิดว่าเป็นยังไงครับ นั่นหมายความว่าเราต้องสำแดงพระฉายของพระเจ้าจนคนอื่นเขารับพระฉายของพระเจ้ารับไปด้วยทวีคุณพระฉายจนเต็มแผ่นดินเราต้องมีส่วนในงานรับใช้เพื่อจะนําคนกลับมารู้จักพระคุณความรักของพระเจ้าเพื่อช่วยเขาเป็นเหมือนพระฉายของพระเจ้านี่คือส่วนของเราถ้าเราทําส่วนของเราพระเจ้าจะทําส่วนของพระเจ้าและเมื่อพระเจ้าทําส่วนของพระเจ้าพระเจ้าจะทําอย่างบริบูรณ์บริบูรณ์ยังไงเราต้องไปดูตอนที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาใหม่ๆพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาในสวนเอเดนพระเจ้าให้อวยพรครบทุกด้าน ไม่ว่าจะด้านจิตวิญญาณไม่ว่าจะด้านสังคมไม่ว่าจะด้านฝ่ายร่างกายพระเจ้าอวยพรทุกด้านในวันนั้นที่สวนเอเดนในด้านฝ่ายจิตวิญญาณพระเจ้าก็ทรงโปรดสร้างเรามาเมื่อพระเจ้าสร้างเราเนี่ยพระเจ้าสร้างเรามันอย่างมีวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ที่พระเจ้าสร้างเราคือเพื่อสําแดรงลักษณะของพระองค์สําแดงพระฉายของพระเจ้าและเมื่อเราเมื่อเราดําเนินชวดตามพระฉายเราจะเห็นพระพรเทลงมาอยู่ในชิดของเราพี่น้องครับบางอย่างถูกสร้างมาเพื่อบางอย่าง เราถูกสร้างมาเพื่อสําดงพระฉายของพระเจ้าและมันจะเป็นเรื่องที่ตลกมากถ้าเราใช้ผิดประเภทถ้าพระเจ้าสร้างมาเพื่อสัมดงพระฉายแต่เราไปทาอย่างอื่นมันเสียของครับมันรู้สึกว่าเดี๋ยวพี่ให้พี่น้องมี่กัดดูคลิปคลิหนึ่งเป็นภาพที่เขาเอามือถือรุ่นหนึ่งมาทําสิ่งต่างๆถ้าพี่น้องดูแล้วพี่น้องรู้สึกว่าถ้าเป็นมือถือพี่น้องพี่น้องจะทำยังไงพี่น้องไี่กัดดูด้วยกันครับขอคลิปวิดีโอนิดนึงครับ Well, the iPhone 5 will solve your problem. Cutting a lemon has never been easier. iPhone's sharp sides can make that possible with ease. Look at the amazing precision cut with this beautifully designed iPhone 5. Tired of cutting your vegetables on that huge cutting board that just takes so much space and room in your kitchen? Well, the iPhone 5 will solve your problem. With a nice 4 inch display, cutting vegetables has never been easier. Need to make that sandwich for lunch? Well, then who needs a knife when you can use the iPhone 5 as a spread on your sandwich? Need to make a soup for dinner? Then who needs a spoon when you can use an iPhone 5? Mixing spices has never been easier. Best of all, the iPhone 5 does not require any cleaning. So, throw away that dish soap and take out the apple juice. The apple juice has a unique ingredient in which it eliminates all uh, odors and residents on the iPhone 5, so it makes it clean and reusable. Hope you guys enjoyed uh, that video. Just kind of wanted to make that, thought it was a little funny. Um, okay. Thanks for watching, guys. Stay tuned for more videos and peace out. พี่น้องเขาคิดว่าเขาใช้ iPhone ถูกต้องไหมเสียดายไหมฮะถ้าจะเอามีดเดินไปไปร้านช็อปเนี่ยไม่กี่สิบ,บาทก็ซื้อได้แล้วจริงไม่จริงอยากได้เขียงไปซื้อที่ไปซื้อร้านช็อปเขียงก็ไม่กี่สิบ,บาทไม่ต้องเอา iPhone หลักหลายหมื่นมาทําแบบนี้พี่น้องว่าเขาฉลาดหรืองโง่ฉลาดหรืองโง่ครับคุ้นคุ้ไหมฮะคนแบบนี้คุ้นค้นไหมฮะบอกคนข้างๆผมรู้จักคนนั้นดี พี่น้องคุ้นคุ้นไหมฮะหลายครั้งเราไม่ได้ใช้ชีวิตเราตามสิ่งที่พระเจ้าสร้างเราตามวัตถุประสงค์ของพระเจ้าที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นเราใช้ผิดวัตถุประสงค์สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไงฉลาดหรือโง่ตอบเองผมไม่รู้แล้วแต่มุมมองบ <c oughs> างคนก็พอไหวนะมาเป็นเขียงแต่ไม่มีใครหรอกครับที่บอกว่ามัน,มนถูกต้องมันผิดเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเมื่อดําเนินชีวิตกับพระเจ้าถ้าเราไม่เข้าใจวัตถุประสงค์การทรงสร้างของพระเจ้าเราก็กําลังใช้ชีวิตของเราในทางที่ไม่ถูกต้องเหมือนกันเสียดายของ เมื example, no people, ่อพระเจ้าเรียกท่านมาพระเจ้าก็มีวัตถุประสงค์ในชีวิตของท่านบอกคนข้างอยากใช้ชีวิตแบบน่าเสียดายของและเมื่อพระเจ้าทรงโปรดเมื่อเราทําในส่วนของเราในพันธาของพระเจ้าพระเจ้าจะทําในส่วนของพระองค์พระเจ้าจะอวยพรเราพระเจ้าจะให้เรามีเหมือนเดิมเหมือนที่พระเจ้าทรงโปรดสัญญากับอาดัมและเอวาว่าจะให้มีลูกดอกทวีจะปกครองสิ่งต่างเหล่านั้นพระเจ้าอวยพรเมื่อพระเจ้าอวยพรพระเจ้าอวยพรอย่างน้อย3าด้านนะในด้านจิตวิญญาณในวันนั้นอาดัมและเอวานั้น ได้ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเขาเต็มด้วยสันติสุขเขาเต็มด้วยความสุขใจของเขารู้สึกไม่ไม่แตกสลายแต่เมื่อมนุษย์ทําบาปเป็นไงครับบางครั้งจิตใจของเรารู้สึกว่าจิตใจรู้สึกว่าอ่อนแรงจิตใจของเราแตกสลายกับบางเรื่องท้อแท้ในบางเรื่องแต่เมื่อเรากลับมาในพระสัญญาพระเจ้าพระเจ้าจะคืนสันติสุขให้กับเราเองไหมครับไม่เพียงพระเจ้าอวยพรเราในด้านจิตวิญญาณพระเจ้าจะอวยพรเราในด้านสังคมด้วยในวันนั้นเมื่อพระเจ้าพระเจ้าสร้างอาดัมขึ้นมาพระเจ้าก็สร้างเอวามาด้วย ให้ดำเนินชีวิตครอบครัวอย่างมีความสุขก่อนมนุษย์ทําบาปเนี่ยบรรยากาศในครอบครัวมันดีมากๆเลยนะทั้งสองคนดําเนินชีวิตอยู่ในสวนอาดัมเอวาไม่ต้องใส่เสื้อผ้าเลยไม่ได้บอกว่าท่านเป็นแบบนั้นที่บ้านนะแต่เขาบอกว่าเขาโปร่งใสต่อกันและกันดําเนินชีวิตแบบมีความสุขไม่ต้องกังวลว่าอาดัมจะไปมีกิ๊กกับอะไรหรือเปล่าเขาดําเนินชีวิตแบบมีความสุขมากๆในครอบครัวโปร่งใสต่อกันและกันแต่กลับมาถามครอบครัวเราในปัจจุบันเป็นไงครับหลายครอบครัวประสบปัญหา สามีไปมีกิ๊กมีน้อยมีมากมีใหญ่อะไรก็แล้วแต่ปัญหาในครอบครัวหลายหลายครั้งเราเรู้สึกว่าเราแก้ไม่ได้ในบรรยากาศในครอบครัวสามีภรรยาไม่สามารถคุยกันได้เลยไม่สามารถฟังกันได้เลยหลายครั้งภรรยาก็อยู่ในสภาพที่ที่ประวัตพันพึงว่าสามีเราจะไปที่ไหนหรือเปล่าบางคนก็พยายามไปเสริมต่างๆแต่งหน้าซึ่งเป็นสิ่งที่ดีดูแลตัวเองให้สวยงามอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่ดีแต่หลายครั้งมันมาด้วยความกังวลว,ว่าสามีจะไปมีใหม่หรือเปล่า บรรยากาศในครอบครัวเปลี่ยนไปแต่เมื่อเรากลับมาในพระสัญญาพระเจ้าพระเจ้าจะลื้อฟื้นบรรยากาศความสมบูรณ์ในสังคมกลับคืนมาและสิ่งที่สามที่พระเจ้าทรงโปรดจะอวยพรเราพระเจ้าจะอวยพรในด้านร่างกายด้วยพระเจ้าไม่ได้อวยพรแค่เรื่องฝ่ายวิญญาณนะครับการมีการอวยพรในเรื่องกายภาพพระเจ้าก็สามารถอวยพรเราได้นั่นเป็นน้ําพระทัยในพระสัญญาของพระเจ้าและเมื่อบรรยากาศในสวนเอเดนถามว่าอาดัมเอวาต้องกังวลไหมในปัจจัยสี่ต้องกังวลไหมว่าจะนอนที่ไหน ต้องกังวลไหมว่าจะเอาอะไรกินต้องกังวลไหมว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มเพราะเขาไม่มีอะไรหม่มต้องกังวลไหมว่าจะจะจะเอ่อป่วยไข้ยังไงในวันนั้นไม่มีการป่วยไข้ที่สวนเอเดนไม่มีการป่วยไข้ที่สวนเอเดนมีแต่สุขภาพที่ดีและแข็งแรงเสมอที่สวนเอเดนเต็มด้วยผลไม้ลากามาสมบูรณ์มากๆไม่ขาดอะไรเลยกี่คนอยากอยู่ในสภาพแบบนั้นบ้างมันอุดมสมบูรณ์ขนาดตรงไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยทุกอย่างมีเพียบพร้อมคําว่าเอเดนแปลว่าอะไรคําว่าเอเดนแปลว่าชื่นชมยินดี นั่นหมายความว่าที่นั่นเป็นที่ที่เต็มด้วยความชื่นชมยินดีที่นั่นเต็มด้วยความสุขในวันนั้นพระเจ้าเมื่อพระเจ้าทํพาพระเจ้าจะทําแบบนั้นและถ้าเกิดเราปรารถนาเห็นชีวิตเราเป็นแบบนั้นสมบูรณ์ในทุกด้านดําเนินชีวิตทั้งด้านร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณเห็ <esf' S 1> นการอวยพรของพระเจ้าจับอะไรก็เห็นการอวยพรของพระเจ้าแล้ะเมื่อเราอิทฐานกับพระเจ้าขอให้เรามีบ้านใหญ่ขึ้นขอให้เรามีบ้านที่ดีขึ้นมีรถที่ดีขึ้นพี่น้องครับการขอแบบนี้ไม่ใช่เรื่องบาปแต่ถามว่าแล้วมันจะช่วยอะไรในพระาายของพระเจ้ เราสามารถอธิษฐานขอได้ในสิ่งต่างๆแล้วขอความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้มันไม่ใช่เป็นเรื่องแล้วก็มบอกเป็นเรื่องเนื้อหนังพี่น้องครับเราก็ยังมีเนื้อหนังอยู่เราอยู่บนโลกใบนี้เราสามารถขอพระเจ้าได้เป็นเรื่องปกติไม่ต้องถูกมองว่าเป็นเรื่องไหนวราเวลาพระเจ้าอวยพรพระเจ้าอวยพรทั้นร่างกายจิตใจและจิตวิญญ,ญาณด้านร่างกายพระเจ้าก็อวยพรท่านได้ให้มีสุขภาพที่ดีได้ให้มีฐานะที่ดีขึ้นได้ให้มีความสบายได้แต่ประเด็นคือว่าถ้าพระเจ้าทําได้แล้วเกิดอะไรขึ้นทําไมชีวิตคนในปัจจุบันยังไม่เป็นแบบที่พระเจ้าบอก แสดงว่ามันมีปัญหาในบางทสัญญาตรงนี้มีปัญหาในสัญญาในการเขียนตรงนี้ว่าเมื่อพระเจ้าทาสิ่งนั้นมันต้องเกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่ทําไมสิ่งนั้นยังไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราคําถามมันต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดพลาดหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้เป็นไปตามสัญญาพ that, ี่น้องคิดว่าเป็นส่วนของพระเจ้าหรือส่วนของเราครับส่วนของเราปัญหาคือส่วนของเราเราไม่ได้ทําตามในส่วน ของเราถ้าเราทำในส่วนของเราพระเจ้าจะทําในส่วนของพระเจ้าและเป็นเรื่องปกติที่พระเจ้าจะต้องอวยพรเราแน่ๆเพราะพระเจ้ารักษาพันธสัญญาของพระองค์เราเป็นคนฉีกพันธสัญญานั้นเราไม่ได้ดำเนินชีวิตตามพระฉายของพระเจ้าหลายครั้งเราไม่ได้ดำเนินชีวิตตามแบบที่พระเจ้าทรงโปรดอยากให้เราเป็นพี่น้องลองดูก็ได้ถ้าพี่น้องอยากเห็นพระเจ้าอวยพรในเรื่องไหนพี่น้องทาตามหลักการนั้นพี่น้องจะเห็นว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วเมื่อเราทําตามหลักการตามพันธสัญญาของพระเจ้าเป็นหน้าที่ของพระเจ้าที่พระเจ้าจะทําในส่วนของพระองค์แน่ แต่ประเด็นก็คือว่าเราฉีกสัญญานั้นเราทําสัญญานั้นเป็นโมฆะด้วยความบาปในชิดของเราสัญญานั้นกลายเป็นโมฆะทันทีมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ทันทีแต่น้ําพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าปรารถนาลื้อฟื้นพันธสัญญาของพระองคกับคืนมาอยู่เสมอเสมอพระ้ต้องการลื้อฟื้นพันธสัญญาอยากพระเจ้าอยากจะอวยพรเราอ่ะพระเจ้าอยากจะอวยพรเราอยากจะให้กับเราเพียงแค่ให้เราเดินออกมาแล้ววิ่งออมาแล้วรับพระพรนั้นไปแค่นั้นเอง ปัญหาคือเราทำไม่ได้พระเจ้าจึงต้องให้พระเยซุคริสลงมาสิ้นพระชนม์บนแมกเห็นเพื่อช่วยเราหรือฟื้นพันธสัญญาใหม่กลับคืนมาเชื่อมเรากับคืนระหว่างเรากับพระเจ้าเราจึงสามารถรับพระพรน,นั้นได้ผ่านทางพระเยสุคริสและแท้จริงแล้วพระเจ้ามีแผนการตลอดทางที่พระเจ้าทรงโปรดช่วยมนุษย์เราดูตั้งแต่สมัยเมื่ออดาดัมเอวาทำบาปอะไรเกิดขึ้นครับเมื่อเอวาไม่เชื่อฟังสิ่งนี้เกิดขึ้นพระเจ้าก็ยังพยายามจะรักษาสัญญาพระเจ้าบอกเอางี้แล้วกันก็คือเราจะให้เจ้าเหยียบหัวงินงูนั้นได้แหละแต่ส้นทางของเจ้าจะต้อง พระเจ้าสัญญากับคนของพระองค์แล้วเมื่อมนุษย์ยังทําบาปอยู่อีกเมื่อเมื่อเมื่อมีลูกทวีขึ้นไปมนุษย์ก็ยังทําบาปอยู่อีกพระเจ้าเรียกโนอาออกมาพระเจ้าล้างโลกด้วยน้ำาพระเจ้าสัญญาว่าเราจะไม่ล้างโลกด้วยน้ำอีกเราจะไม่ทําลายเจ้าด้วยน้ำอีกแล้วพระเจ้าก็ให้ลุงเป็นพันธสัญญาระหว่างเรากับพระเจ้าแล้วเมื่อมนุษย์ขยายพงพันธุ์อีกก็ยังทําบาปอยู่อีกพระเจ้าก็ยังไม่หยุดพันธสัญญาของพระองค์พระองค์ก็ทํากับอับรามเลือกอับรามมาเลือก บุคคลแห่งความเชื่อออกมาครอบครัวหนึ่งเลือกเขาเดินไปกับพระเจา้าและเมื่อพงพันธุ์ของอับาลามเติบโตขึ้นพระเจ้าก็กเลือกครอบครัวครอบครัวหนึ่งออกมาชนชาติอิสราเอลออกมาและเมื่อดําเนินชีวิตไปอีกพระเจ้ามีแผนการไทยอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะกู้เรากลับสู่พระสัญญาของพระเจา้านั่นคือน้ําพระทัยของพระเจา้าอยากจะให้เรากลับมารับพระพรหัวใจของเราคืออยากจะอวยพรทํำยังไงก็ได้ให้เราได้พระพรน,นั่นคือน้ําพระทัยของพระเจ้าลื้อฟื้นสิ่งต่างนี้กลับมาอยู่เสมอเสมอ จึงไม่ใช่เป็นส่วนของส่วนของพระองค์แล้วพระองค์ทำในส่วนของพระองค์อย่างเต็มที่แล้วที่เหลือนั้นคือส่วนของเราเพียงแค่เรากลับมาในพันธสัญญากับพเจ้ากลับมาต้อนรับพระเยซูกิตที่สินประชนชนไม่เห็นเพื่อลื้อฟื้นพันธสัญญานั้นกลับมานั่นคือคําว่าพันธสัญญาน้ำพระทัยของพันธสัญญาคือมาจากคนสองฝ่ายตกลงร่วมกันถ้าเราทําในส่วนของเราพระเจ้าทําในส่วนพระเจ้าอยู่แล้วเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเดินไปในส่วนของเราเราจะเห็นพระพรของพระเจ้าแน่ เราเห็นพระเจ้าทาตามพระสัญญาพระเจ้านวันนี้จริงไม่ต้องกังวลเลยว่าเราจะมีไหมเอออนาคตเราจะเป็นยังไงพี่น้องครับข้าพเจ้าบอกว่ากลับมาที่พันธสัญญาของพระเจ้าบอกคนข้างๆกลับมาที่พันธสัญญาของพระเจ้าและสิ่งที่สองที่เราต้องเข้าใจก็คือว่าพันธสัญญาแห่งพระพรของพระเจ้านั้นแน่นอนถ้าพระเจ้าสัญญามันจะเกิดขึ้นแน่นอนทําไมข้าพเจ้าถึงพูดแบบนั้น พะมีพระนักขังพระเจ้าหลายตอหลายตอนว่าพระเจ้ารักษาสัญญาของพระองค์ในสดุดีบทที่23ข้อที่6บอกว่าแน่นอนทีเดียวความดีและความเมตตาจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในนิเวศของพระเยโฮวาสืไปเป็นนิจพระพรของพระเจ้าจะติดตามเราตลอดนั่นคือน้าพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าอยากจะอวยพรเราในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ13 14บอกว่าถ้าท่านเชื่อ ฟังพระบัญญัติของพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้และระวังที่จะกระทําตามพระเยโฮวาจะกระทําให้ท่านเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางก็ทําให้ท่านสูงขึ้นทางเดียวมิใช่ต่ําลงและท่านจะไม่หันเหไปจากถ้อยคําซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้โดยหันไปทางซ้ายหรือทางขวาไปติดตามปฏิบัติพระอื่นพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะยกเราขึ้นให้เป็นหัวไม่ใช่เป็นหางนั่นคือน้ําพระทัยของพระองค์เพียงแค่เราเชื่อพระบัญญัติของพระองค์ ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าดำเนินชีวิตตามพระฉายของพระเจ้าเพราะฉะนั้นน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าอยากจะอวยพรคนของพระลงและพระเจ้ามีแผนการนําคนกลับมาตลอดเวลาและในอิสยาห์บทที่54ข้อที่1 0บอกว่าเพราะภูเขาจะพากจากไปและเนินเขาจะคอนแขนแต่ความกรุณาของเราจะไม่พากไปจากเจ้าพันธสัญญาแห่งสันติภาพของเราจะไม่คอนแขนไปนั่นหมายความว่าพันธสัญญาเมื่อพระเจ้าสัญญามันจะเกิดขึ้นพน้องจำไว้เลยว่าถ้าพระเจ้าบอก อย่างไรสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจึงขึ้นอยู่กับส่วนของเราเราต้องทำในส่วนของเราในเยเรมีบทที่33บข้อ20ถึง21พระเยโฮวาตัดดังนี้ว่าถ้าเจ้าหักพันธสัญญาของเราด้วยวันและหักพันธสัญญาของเราด้วยคืนได้จนวันและคืนมาถึงตามกำหนดไม่ได้แล้วจึงจะหักพันธสัญญาของเราซึ่งมีต่อดาวิดผู้รับใช้ของเราได้ จ้งางว่าวิธีเดียวที่จะให้พระเจ้าไม่ทาพระสัญญาของพระเจ้าวิธีเดียวคือเราทําลายวันและคืนให้ดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นให้ดวงจันทร์ไม่มี <c oughs> พี่น้องคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมวิธีเดียวที่จะหักพันธสัญญาของพระเจ้าได้คือให้วันมันไม่ต้องมาคืนไม่ต้องมานี่คือวิธีเดียวที่จะหักพันธสัญญาของพระเจ้าซึ่งเป็นไปไม่ได้มันพันธสัญญาของพระเจ้าจะไม่มีทางไม่เกิดขึ้นพระนาญญาเกิดขึ้นแน่แน เราต้องมั่นใจว่าพระเจ้าจะทาพระสัญญาของพระองค์ให้สําเร็จแน่ๆนแล้วมีการมาดูผู้รับใช้ของพระเจ้าเราเห็นตัวอย่างอับราฮัมอับราฮัมตอนที่เจอการกันดานอาหารและเขาก็มีโอกาสได้คุยกับหลานชายของเขาคนใช้ของของอับราฮัมกับคนใช้ของหลานชายทะเลาะกันเรื่องบ่อน,น้ําเราเห็นในปฐมกาลบทที่13ข้อที่8ถึง11ผมอาจจะอ่านบางข้อนะครับเพื่อจะประหยัดเวลาในปฐมกาลบทที่13ข้อที่8ถึง11เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ คนใช้ของอับราฮัมทะเลาะกับคนใช้ของโลดหลานชายแย่งบ่อน้ํากันอับราฮัมบอกโลดเลยบอกว่าในข้อที่9บอกว่าถ้าเจ้าไปทางซ้ายมือเราจะไปทางขวามือหรือถ้าเจ้าไปทางขวามือเราจะไปทางซ้ายมืออับรามบอกโลดโลดเลือกก่อนเลยจะเอาทางไหนอับรามไม่อยากทะเลาะด,ด้วยให้ให้โลดเลือกก่อนเลยแล้วสิ่งที่โลดเลือกโลดเลือกอะไรในข้อที่ส0โลดเงยหน้าขึ้นแลดูและเห็น บรรดาที่ลาบรุ่มของแม่น้ําจอแดนมีน้ําบริบูรณ์อยู่ทุกแห่งเหมือนพระอุทยานของพระเยโฮวาเหมือนกับแผ่นดินอียิปต์ไปทางโโซอาก่อนที่พระเยโฮวาทรงทําลายดังนั้นโลดจึงเลือกบรรดาที่ลาบรุ่มแม่น้าจอแดนโลดเดินไปทางตะวันออกและเขาทั้งสองจึงแยกจากกันอับราฮัมบอกโลดบอกว่าโลดเลือกก่อนเลยเราจะไม่ต้องทะเลาะก,กันโล,โลดจกได้อยนงไเลือกไปก่อนละดินแดนอะโลดมองดูโอ้โหที่นี่เต็มด้วย น้ำทุกแห่งเลยรอบแม่น้ำจอร์แดนเลือกในสายสิ่งท,ที่ที่ตาเขามองเห็นว่าอันนี้มันเวิร์กอันนี้มันดีนี่คือในสายตาของเขาอับราฮมัมไม่กังวลเพราะอับราฮมัมรู้ว่าเขาไม่ได้เลือกโดยสายตาที่มองเห็นแต่เขาเลือกที่จะเดินตามพระสัญญาของพระเจ้าเขาเชื่อว่าพระสัญญาของพระเจ้าดีกว่าสิ่งที่ตามองเห็นแล้วเมื่อลโลดเลือกไปทางตะวันออกอับราฮมัมก็เดินไปทางตะวันตกแยกกันไปสุดท้ายใครช่วยใครครับสุดท้ายใครต้องช่วยใครครับอับราฮมัมต้องช่วยโลด เรียกว่าแปลกไหมบางทีเราเราดำเนินชีวิตแบบแบบในสายตามนุษย์ที่มองเห็นเนี่ยแต่คนหนึ่งเดินโดยด้วยสายตาาฝวิญญาณสายตาแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าอับราฮัมไม่ได้เลือกตามสิ่งที่ตามองเห็นแต่เขาเลือกขึ้นอยู่กับพันธสัญญาของพระเจ้าเขามั่นใจพันธสัญญาพระเจ้ามากกว่าสิ่งที่ตามองเห็นเขามั่นใจพันธสัญญาของพระเจ้าว่ามันจะเกิดขึ้นจริงว่าพระเจ้าจะดูแลเขามากกว่าที่สายตามนุษย์คิดได้เพระเาะฉะนั้นหลายครั้งเมื่อเราเนินชีตกับพระเจ้า เราจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพียงแค่ตาเรามองเห็นเท่านั้นนงครับหลายคนจะมาโบสถ์วันอาทิตย์เนี่ยลำบากมากเลยครับพระเจ้าก็เข้าใจนะเพราะในในครอบครัวพระเจ้าก็ทําการค้าในสมัยก่อนแล้ววันอาทิตย์เป็นวันที่ขายดีมากถ้าปิดร้านวันอาทิตย์เนี่ยเสียเปรียบมากเลยเพราะเวลาลูกค้าจะมาช้อปปิ้งจะมาซื้อของมาอะไรเนี่ยเขาจะเลือกเดินวันอาทิตย์เพราะเขาทำงานจันทร์ถึงเสาร์วันอาทิตย์จะจะต้องมาเดินช้อปปิ้งเป็นโอกาสขายดีมากๆชาวโลกกว่าใครปิดร้านอาทิตย์โง่ เพราะลูกค้ามาเดินเยอะมากเลยแต่ว่าปิดร้านซะแน่ในสายตาฝ่ายโลกอาจจะดูเหมือนว่าเปิดร้านวันอาทิตย์ได้เปรียบแต่ในสายตาพระเจ้าถ้าเราเดินตามสัญญาของพระเจ้าไม่ขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่กาลังขาดอยู่นัดแต่จ้องหนุนใจกันเราไม่ว่ากันเมื่อขาดแต่เราหนุนใจกันมาพบพระเจ้ามาแสวงหาพระเจ้ารับกําลังจากพระเจ้าหนุนใจกันพี่น้องครับเชื่อไหมว่าเมื่อเราเดินตามสัญญาพระเจ้าจะอวยพรของพระเจ้าแล้วพระเจ้าเห็นหลายต่อหลายคนที่พูดแบบนี้ร้านเขาเจงมาหลายร้านแล้ว มีคนเคยมาถามแม่ว่าเจ้าทำไมปิดร้านอาทิตย์ละเจ๊ปิดร้านอาทิตย์แล้วแล้วแล้วมันจะได้เหรอเจ๊สุดท้ายคืออะไรนะฮะไอร้านที่พูดพูดเนี่ยปิดไปหมดแล้ว <c oughs> ไอร้านที่เปิดประเทศปิดไปหมดแล้วไม่ได้ว่ามันไม่ดีนะฮะแต่ว่าเมื่อเราเดินพระเจ้าพระเจ้ารับรองให้เราสามารถอยู่ได้เองไหม,ไมครับบางคนมาถามแม่เขาพระเจ้าถามว่าเจ๊เจ๊เจ๊มีพระอะไรดีอ่ะ <c oughs> ทำไมร้านเจ๊อยู่ได้เจ๊มีพระอะไรดีแม่พระเจ้าตอบไงนะ,นะฮะมีพระเยซูดีโอโหเป็นไงพระเกตเป็นของใครครับพระเจ้า เพราะเราจริงจริงเลือกเดินตามพระสัญญาของพระเจ้าการเดินตามพระสัญญาของพระเจ้าบางครั้งอาจจะดูเหมือนเหมือนเหมือนชาวโลกอาจจะพูดเหมือนโง่ๆนะเพราะคนคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขามองว่าสิ่งนั้นไม่มีพระเจ้าเป็นคนโง่ถูกไหมครับคนโง่รำพึงใจว่าไม่มีพระเจ้าเพราะการเดินตามพระสัญญาของพระเจ้าบางครั้งอาจจะดูเหมือนตลกเอ๊ะทำแบบนี้แล้วพระเจ้าจะอวยพรเชื่อพระเจสัญญาของพระเจ้าพี่น้องข้าพเจ้าเชื่อพระเจสัญญาของพระเจ้าแล้วเมื่อเราเชื่อพระเจ้าว่ามันจะเป็นจริงแล้วมันจะเกิดขึ้นทันทีที่เราเดินติดตามพระเจ้าเพราะนั้นเราไม่ต้องไม่ บางครั้งมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในเร็ววันแต่พระสัญญาพระเจ้าเป็นจริงแน่ๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราีโอกาสได้ถวายเพื่อการปรับปรุงพัฒนาที่ดินปรับปรุงระบบภาพปรับปรุงลานกิจกรรมอาจจะมีบางคนถามว่าทำไมต้องถวายอีกแต่้าพ,พเจ้าเชื่อพระสัญญาพระเจ้าว่า mm. เมื่อเราถวายให้กับพระเจ้าพระเจ้าจะเพิ่มเติมให้กับเราแล้วคนที่ถวายเข้าพระเจ้าไม่เห็นเขาขาดนะคนที่ขาดคือคนที่พูดนะ่ะ ที่ไม่ได้ถวายแต่พูดล้าถวายก็โอเคพี่น้องกำลังคิดว่าอะไรการที่พระเจ้าเปิดโอกาสให้เราถวายทรัพย์เป็นเรื่องดีหรือไม่ดีแท้จริงแล้วการการที่เปิดโอกาสให้เราถวายทรัพย์บางทีเราก็กลับมานั้วเอ๊ะทำไมโบสถ์ถวายบ่อยจังนะถามว่าถ้าเราคิดแบบนี้เนี่ยเป็นยังไงอะไรเกิดขึ้นพระพรมาไม่ได้แท้จริงแล้วการที่มียิ่งมีโอกาสถวายมากเท่าไหร่เราจะยิ่งเห็นว่าเป็นโอกาสที่พระเจ้าจะให้พระพรกับเรามากเท่านั้นทันทีที่เราเปิดโอกาสให้คนถวาย กำลังจะเปิดประตูท้องฟ้าที่พระเจ้าจะเทพระพรลงมาผ่านใจของเราที่ขยายออกพี่น้องคิดยังไงถ้าวันนี้เราทุกสัปดาห์เนี่ยมีคนเอากุญแจรถมาให้เราเลือกวันนี้เราขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมีกุญแจรถให้เราเลือกระหว่างมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าโตโยต้าเบนซ์พอร์ชเบอร์เชพี่น้องจะเลือกอะไรฮะคันไหนก็ได้หยิบเลยพี่น้องเลือกอะไรฮะผมว่าไม่มีใครเลือกมอเตอร์ไซค์แน่ มันตําสุดอ่ะพี่น้องจะถวายแค่ต่ําสุดเหรอนี่เป็นโอกาสที่ยื่นกุญแจให้กับท่านแล้วว่าท่านเลือกเอาได้เลยวันนี้การถวายจึงเป็นประตูที่บอกว่าพระเจ้าจะอวยพรท่านท่านเลือกขนาดความเชื่อของท่านแล้วเขาเจ้าไม่แปลกใจที่เห็นพระเจ้าอวยพรหลายๆท่านเมื่อดูจากจากสิ่งที่ท่านทำพาะเจ้าไม่แปลกใจการถวายมีหลายระดับมีการถวายสิบรถซึ่งเป็นอนุบาลมากๆมีการถวายด้วยใจสมัครมีการถวายด้วยใจเสียสละต้องจ่ายราคามากมีหลายระดับ แล้วคิดจักก็มีมีหลายแบบที่เราเราพยายามให้พี่น้องสามารถรับพระพรผ่านพระสัญญาของพระเจ้าได้พระเจ้าสัญญาพระเจ้าจะอวยพรพระเจ้าจะปกป้องทรัพย์ของเราเมื่อถวายสิบรถสัตว์ซื่อพระเจ้าอยากหนุนใจในเรื่องสิบรถเนี่ยเป็นสิ่งที่อยากให้ให้พี่น้องสัตซ์ซื้อกับพระเจ้าเพราะในพระภีรพระเจ้าเขียนไว้แบบนั้นเราจึงต้องระมัดระวังหลายครั้งเราพระเจ้าบอกว่าถ้าเราเรานำทักษะมาเต็มขนาดพระเจ้าจะปกป้องเราพระเจ้าจะล้อมรั้วชีวิตของเราจะไม่มีอะไรมาทําร้ายพืชสวนไรนาของเราได้ ไม่มีอะไรมาดึงเงินของเราออกไปได้เพราะพระเจ้าปกป้องไว้เมื่อเราสวาสิบรถสัตว์ซื้อและการถวายอื่นๆด้วยเมื่อเราเดินตามพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าจะทำพระัญญาของพระองไม่เพียงแค่อับราฮัมที่เราเห็นว่าเมื่ออับราฮัมไปพระเจ้าก็อวยพรอ,อ,อับราฮัมเพิ่มขึ้นด้วยพระเจ้าอวยพรมีลูกอับราฮัมด้วยอิสระักเราเห็นในระถมะการบทที่26 33. ข้อ1 3ถึง33มสบาครับท่าอาจจะไม่ได้อ่านทุกข้อนะครับเพราะว่ายาวนิดนึงนะครับแต่กําลังจะเล่าให้ฟังว่า อิสหักในประมะการในตอนนี้คือว่าพระเจ้าอวยพรเขาให้รุ่งเรืองในประมะการบทที่13บอกว่าด้วยว่าท่านมีฝูงแกะและฝูงวัวเป็นกรรมสิทธิ์และมีบริวารมากมายชาวฟิลิปเตียจึงอิจฉาท่านเขาเขาเห็นพระเจ้าอวยพรจนคนอื่นอิจฉาหูทำไมมันได้บีเยอะจังเลยอ่ะมาข่มเหงเลยบอกอิสักอิสักไปที่อื่นนี่มันแผ่นดิสเล่าไปที่อื่นอันนี้เป็นของเราไปไปตู่เอาแบบนั้นเลย แท้จริงแล้วเป็นบ่อน้ําของอับราฮัมที่เคยมีไว้แต่ชาวฟิลิสเตียไปตู่ออกมาแล้วบอกว่าให้ซักไปที่อื่นัไม่เป็นไรไม่อยากทะเลาะด้วยไม่เป็นไรซักก็เดินต่อไปปรากฏว่าอะไรอีกในข้อที่ส6เดินไปถึงปุ๊บก็ไปขุดบ่อน้ามาอีกกไ็ได้บ่อน้ําใหม่อีกนะครับจนคนอาบีเมเลกไม่พอใจอีกทําไมมันมีบ่อน้ําเยอะขนาดเราไม่มีเลยไปยึดเอาอีกแล้วบ,บอกไม่เป็นไรอยากได้เอาไปเลยอยากได้หรอเอาไปเลย อิสหักเดินต่อไปอีกพี่น้องรู้ไหมว่าอิสหักพระเจ้าอวยพรจนคนอื่นมาแย่งบ่อน้ำของอิสรักไปเนี่ยกี่รอบถ้าเราดูจากระสมการในตอนนี้ตั้งแต่ระสมการบทที่สิบสามบทที่ยี่สิบหกข้อสิบสามถึงสามสิบสามเนี่ยอย่างน้อยสี่ถึงห้ารอบพออิสหักไปขุดก็ได้น้ําคนอื่นก็อยากได้ก็มาเอาไปอิสรักบอกไม่อยากทะเลาะด้วยเอาไปเลยถ้าอยากได้เอาไปเลยเดินต่อไปอีกไปขุดอีกได้น้ําอีกไปขุดอีกได้น้ําอีกแล้วแต่ละครั้งก็จะถูกข่มเหงถูกข่มเหง ในข้อที่22บอกว่าแล้วเขาก็ไม่ได้ทะเลาะก,กันเรื่องบ่อน้ํานั้นไม่ว่าอิสซากเดินไปทางไหนเขาก็เห็นบ่อน,น้ําที่พระเจ้าสมุดเตรียมไว้ให้กับเขาไม่ว่าคนของพระเจ้าจะเดินไปทางไหนพระเจ้าจะรักษาพันธสัญญาให้คนของพระเจ้าเอเมนไหมครับแลวเมื่อเราเดินไปทางซ้ายหรือไปทางขวาไปทางไหนก็ตามพระเจ้าจะอยู่กับเราในข้อที่24บี่บอกว่าพระเยโฮวา์ทรงปรากฏแก่ท่านในคืนวันนั้นและตรัสว่า เราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมบิดาของเจ้าอย่ากลัวเลยด้วยเราอยู่กับเจ้าและจะอวยพรเจ้านี่เองคุณไปเห็นที่อิสฮักไม่กลัวเลยที่จะเดินไปข้างหน้าแม้ดูเหมือนว่าเราถูกเอาเปรียบนะเราเป็นคนขุดนะเราเป็นคนทํางานนะแต่เขามายึดเอาไปไม่เป็นไรอยากได้เอาไปเลยไม่ทะเลาะด,ด้วยอิสฮักเดินต่อไปเพระเาะอกพระเจ้าจะอยู่ด้วยและพระเจ้าจะอวยพรอ,อิสฮักขุดบ่อน,น้ำทุกครั้งที่ขุดก็จะเห็นบ่อน้ํา คนของพระเจ้าไม่ว่าจะเดินไปทางไหนจะเห็นพระพรเองไหมครับแม้โดยกฎธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะเป็นไม่พูดเขาเขามามามาแย่งเอาของเราไปบางคนอาจจะรู้สึกว่าเราถูกโกงเราถูกเอาเปรียบเราถูกเราถูกหลอกเราถูกเราถูกคนคนทำร้ายพี่น้องครับไม่ต้องกลัวคนของพระเจ้าอยู่ที่ไหนพระเจ้าจะอวยพรที่นั่นเองไหมครับไม่ว่าเราจะถูกโกงสักกี่รอบแต่เราก็ต้องเรียนรู้นะครับเรียนรู้มากขึ้นแต่ไม่ว่าคนของพระเจ้าจะอยู่ที่ไหนพระเจ้าจะรับรองที่นั่น แล้วเราจะเกิดผลที่นั่นบอน้ําจะเกิดขึ้นที่นั่นเอเมนไหมครับธุรกิจของเราจะดีขึ้นไม่ว่าจะจับธุรกิจอะไรก็ตามพระเจ้าจะอวยพรคนของพระเจ้ามันจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตามองเห็นแต่ขึ้นอยู่กับพันธสัญญาของพระเจ้าว่าพระเจ้าว่ายังไงพระเจ้าพูดกับท่านว่ายังไงพระเจ้าจะอวยพรท่านหรือไม่พี่น้องคิดว่าพระเจ้าจะอวยพรท่านไหมผมว่าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะอวยพรเราเมื่อเราเดินตามพระสัญญาของพระเจ้านะ พระเจ้าไม่ได้เว้นแม้สักคนเดียวเลยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เดินตามพัญญาพระเจ้าเขาจะเห็นพระพรเขาจะมีบ่อน,น้ําเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องไปกังวลอย่าไปวิตกอย่าไปวิตกเพราะว่าพระเจ้าจะทําตามพัญญาของพระเจ้าเดินกับพระเจ้าอย่างศ์ซื่อรักษาท่าทีในใจบางทีเราสึกว่าบาดเจ็บนะถูกเอาเปรียบถูกถูกถูกเอาเปรียบเนี่ยถูกข่มเหงถูกทาใจใจําร้ายจิตใจเนี่ยเราสึกว่ามันในครอบครัวพระเจ้าก็เคยเจอภรรยาของพระเจ้าเนี่ยเจอน,น้องในร้านนี่แหละแล้วก็สึกมันบาดเจ็บมากสึกเฮิร์ตมาก พี่น้องครับแต่เมื่อเราเชื่อในพระสัญญาพระเจ้าเมื่อเราเดินไปก็เห็นพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้านำเรากลับคืนมาได้เพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าอย่าทําให้เราสูญเสียความชอบธรรมของพระเจ้าเขาพุณพระเจ้าพระญาณพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าพูดในใจบอกว่าเราคงไม่ดีใจที่เห็นเขาเขาหลุดออกจากทางของพระเจ้านะจะดีใจเหรอเราคงไม่ได้ดีใจแบบนั้นเพราะให้อภัยเขาเถอะขอพระเจ้าอวยพรเขาแล้วเราก็ทําในส่วนของเราสิ่งที่เกิดขึ้นคือพระเจ้าก็รับรองสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นเอเมนไหมครับ แล้วควรมีท่าทีที่ถูกต้องในการตอบสนองสิ่งต่างๆเหล่านี้และไม่เพียงแค่อิสหะเราเห็นว่ายาโคบเองที่เป็นรุ่นหลานของอับราฮัมก็ตามพระเจ้าจะเตรียมที่สําหรับคนของพระเจ้าแม้ยาโคบเองในวันนั้นที่เกิดการกันดานอาหารเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือพระเจ้าส่งลูกของยาโคบไปเตรียมที่ไว้ไปเตรียมไปเตรียมอาหารไว้ก็คือส่งโยเซไป โยเซฟแม้ในช่วงต้นอาจจะดูเหมือนตกระกรรมลำบากถูกพี่น้องทําร้ายโยนลงไปในบอ่อถูกขายไปเป็นทาสที่อียิปต์และเขาก็ขึ้นมาเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีดูแลปกครองในประเทศอียิปต์ในเวลานั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินตามพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าจะเตรียมบางสิ่งบางอย่างเพื่อรอเอาไว้แน่นอนว่าการเดินพระสัญญาของพระเจ้าบางครั้งมันไม่ได้มันไม่ได้แบบว่าจะสบายนะแต่เรามั่นใจด้ว่าพระเจ้าเตรียมสิ่งที่ดีรออยู่ข้างหน้าพระเจ้าให้โยเซฟไปเตรียมทางให้กับยาโคบวันนั้นที่คนอื่น แห้งแล้งคนอื่นที่กันดารอาหารไม่มีอาหารจะกินแต่ยาโคบมีเพราะอะไรเพราะพระเจ้าจัดเตรียมและรอไว้พระพรของพระเจ้าเตรียมและรอเราไว้เพียงแต่เราสัตซื่อแล้วก็เดินไปเรื่อยสัตซื่อเดินไปเรื่อยเ้องรู้ไหมว่าวันที่คนอื่นแห้งแล้งเราจะไม่ขาดเอเมนไหมครับดูเหมือนคนอื่นกำลังเจ้าลำบากแต่เราจะไม่ลำบากแบบนั้นเอเมนไหมครับดูเหมือนคนอื่นว่าทำไงดีไม่มีทางออกเราเดินกับพระเจ้าสัตซื่อเดินกับพระเจ้าเราเห็นพระพรของพระเจ้าเราเดินไปโอ๊ทำไงดีเราธุกกินไปสัตซื่อ ในการถวายเสื้อในการเชื่อพระเจ้าเสื้อในการเดินกับพระเจ้าสําแดงพระฉายของพระเจ้าและพระเจ้าทําในส่วนของพระลงค์และพระเจ้าทรงโปรดจะอวยพรเราเอเมหมไหมครับเราจึงควรมั่นใจว่าพันธสัญญาพระเจ้าจะเป็นจริงในชุดของเราถ้าเราเลือกที่จะเชื่อพันธสัญญาของพระเจ้ายึดมั่นในพันธสัญญางพระเจ้าไว้เราไม่ต้องวิ่งวิ่งไล่ตามพระพรเหมือนเหมือนหลายๆคนกลัวว่าไม่ได้พระพรวิ่งไล่ตามพระพรอยากมีแฟนวิ่งตามแฟนเดี๋ยวแฟนหาย พี่น้องไม่ต้องวิ่งไล่แบบนั้นบางคนอยากจะได้ออเดอร์พยายามวิงว่งตามลูกค้าวันอาทิตย์ก็วิ่งไปเอาขาดโบสถ์ก็เอา <c arts> <board> พี่น้องว่ามันคุ้มไหมโบสถ์มีอาทิตย์หนึ่งอ่ะมีแค่สองชั่วโมงครึ่งตรงเนี้อาทิตย์นึงมีแค่สองชั่วโมงครึ่งเนี้ยไม่ต้องวิ่งวิ่งไล่ตามอ้สองชั่วโมงครึ่งเนียนัดเวลาอื่นถ้าเขาไม่เอาในเวลานี้ก็ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องเชื่อไหมว่าพระเจ้าจะให้ท่านดีกว่านั้น <arts> <arts> พี่น้องไว้ไใจพระเจ้าขนาดนั้นไหมน่นอนว่าบางคนอาจจะติดธุระจำเป็นเราไม่ว่ากันแต่่ถ้้าาาเเลลืือออกกไดดยขคริจั แล้วมีแค่สองชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองตั้งแต่9ก้าโมงยีจนถึงเที่ยงประมาณสองชั่วโมงครึ่งพี่น้องมาให้ครบสองชั่วโมงครึ่งได้ไหมไม่ใช่มาสิบโมงใโบสถ์เราไม่ได้เริ่มสิบโมงใโบสถ์เราเริ่มเก้าโมงยีบอกคนข้างๆเก้าโมงยีพยายามหน่อยทั้งอาทิตย์เนี่ยทั้งทั้งอาทิตย์เลยเนี่ยมีแค่สองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งเนี่ยมาใหมา้ครบหน่อยพี่น้องไม่ต้องไปวิ่งไล่ตามพระพรมนอาทิตย์แน่นอนว่าหลังจากนั้นจะทําอะไรก็ แล้วแต่พี่น้องบางคนอาจจะรับลูกค้าตอนเย็นหรือนับตอนเช้าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ในช่วงสองชั่วโมงครึ่งนี้เราถือว่าเป็นเวลาของพระเจ้าเองไหมครับเรากําลังมาเซ็นสัญญากับพระเจ้าในช่วงสองชั่วโมงครึ่งนี้กาลังมาทําทำ euh พทเน์ชิพกับพระเจ้าว่าพระเจ้าจะอวยพรเรา่น้องคิดว่าสัญญาของโลกกับสัญญาของพระเจ้าใครสําคัญกว่าจริงไม่จริงเชื่องั้นจริงๆหรือเปล่าสัญญาพระเจ้าสาคัญกว่าจริงๆเหรอ ถ้าพี่น้องเชื่อว่าพระเจ้าจะดูแลพี่น้องได้พี่น้องไม่ต้องวิ่งเขาเจ้ออยากให้ดูคลิปหนึ่งนะเราจะเป็นคนนั้น,นที่ไม่ไม่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปิดเสียงก็ได้นะ<ๆ>เสียงมันจะน่ารำคาญมากเปิดแค่ภาพก็พอมีสุนัขตัวหนึ่งอ่ะมันวิ่งไล่กัดหางตัวเองอ่ะบางคนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบนี้อยากจะได้พระพรอ่ะก็วิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งผมวิ่งไม่เหมือนนะ <laughs> เปิด,เป,ดเปิดวิดีโอดีกว่าครับนี่เดี๋ยวดูมันนะมันอยากได้พระพรมาก มันคิดว่านั่นคือพระพรเอ้าไหนหายพระพรหายไปไหนไหนไหนพระพรอยู่ไหนไหนไหนเอาอยู่นี่วิ่ง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 อ่ะมันวิ่งเป็นไงฮะได้ไหมเอ้าอะไรอีกอ่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเหนื่อยหลายคนเป็นแบบเนี้ยวิ่งหาพระพรเดีโอ้พระพรอยู่ไหนพยายามวิ่งหาพระพรแต่พี่น้องเราไม่ต้องวิ่งหาพระพรแต่พระพรจะวิ่งหาเราเองมไหมครับคนที่เดินกับพระเจ้าพระพรจะวิ่งหาเขาบอกคนข้างพระพรจะวิ่งหาคุณ พ,อพอระพรของพระเจ้าจะวิ่งเข้าใส่เราเมื่อเราเดินตามพระสัญญาของพ,พระเจ้าเพราะพระเจ้าสัญญาแล้วว่ามันจะเกิดขึ้นไอ้แม่ไหมครับไม่ต้องไปวิ่งหาพ,อพอระพรข้างนอกบางคนอยากได้ได้ฐานะที่ดีขึ้นวิ่งไปหาข้างนอกบางคนอยากได้ได้ครอบครัวที่เอาอครอบครัวพาไปปิกนิกอยากมีครอบครัวที่ดีขึ้นพี่นอ้นองอยากไดรรรรรรร้ครอบครัวที่ดีขึ้นพี่น้องต้องมาคริสตจักรพาทั้งครอบครัวมาคริสตจักรและพี่น้องจะเห็นพระพรของพระเจ้าถ้าพี่น้องอยากเห็นการงานมันมันโคงมากขึ้นพี่น้องต้องมาคริสตจักรพี่น้องอยากมีแฟนมากขึ้นต้อง แต่จะบอกว่าได้คนดีๆอยู่ที่นี่ถ้าพี่น้องอยากได้อะไรที่ประสบความสำเร็จพี่น้องต้องมาที่นี่ที่คริสตจักรเพราะคนที่นี่เดินตามพระสัญาของพระเจ้าและพระเจ้าจะอวยพรเขาว้าวพี่น้องอยากจับมือคนที่ประสบความสําเร็จหรือคนที่ล้มเหลวครับถ้าอยากจับมือคนที่ประสบความสำเร็จต้องมานี่มาที่โบสถ์มาที่คริสตจักรมาแสวงหาพระสัญญาของพระเจ้าเอเมนไหมครับและสิ่งที่สามที่เราต้องมีความเข้าใจสุดท้ายเราต้องดําเนินชีวิตในพระสัญญา ใหม่ได้อย่างไรเราจะดําเนินชีวิตในพันธสัญญาใหม่ที่พระเยซูริตหรือฟื้นขึ้นมาได้อย่างไรถ้าเราทําในส่วนของเราเราดําเนินชีวิตเหมือนอย่างพระเยซูริตทวีคูณพระฉายของพระเยซูริตนั่นเองจึงจะเป็นเหตุที่เราเห็นพระพรของพระเจ้าถ้าเราอยากได้พระพรของพระเจ้าเราเห็นในยอห์นบทที่15ข้อที่7ยอห์นบทที่15ข้อที่7 ถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราแล้วถ้อยคําของเราฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาท่านก็จะได้ <ampoo> สิ่งนั้นว้า <iche> วเราขออะไรเราจะได้อย่างนั้นแต่ย้อนกลับไปดูข้างบนนิดนึงถ้าเราขออะไรจะได้สิ่งนั้นเพราะนั้นเมื่อพี่น้องไอ้ฐานขอพี่น้องจะได้แต่ข้อแม้คืออะไรครับไปดูข้างบนข้างบนบอกว่าถ้าท่านเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคําของเรา ฝังอยู่ในท่านมันจึงมีอยู่ส่วนน้อยสองอย่างเียกว่าให้เราเข้าสนิทในพระเยซูคริสต์ต้องมีชีวิตติดสนิทกับพระเจ้าและสิ่งหองคือถ้อยคําฝังอยู่ในเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรามีโอกาสได้มาคุกเข่าอธิษฐานกับพระเจ้าเราตั้งชื่อโครงการหนึ่งว่านีดาวคือคุกเข่าอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นโครงการที่เราเราตั้งขึ้นนีดาวหนึ่งสองศูนย์กี่คนมาไหมครับว่าบ่ายอาทิตย์ที่แล้วอยู่ใครอยู่บ้างครับโอ้โหหลายคนยังไม่ได้อยู่ไม่เป็นไรนะครับ แต่ว่าโครงการนี้เราสามารถเอากลับไปที่บ้านได้เราตั้งใจว่านี่ดาว120ก็คือเราจะคุกเข่าอธิษฐานกับพระเจ้าทุกเช้าเนี่ย120วันจนถึงค่ายแล้วเราเชื่อว่าพระเจ้าจะทําบางสิ่งอย่างในชุดของเราทําบางสิ่งอย่างที่เรากาลังคาดหวังกับพระเจ้าพระเจ้าจะตอบคำมษฐานเราแล้วเราก็เลยบอกว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดใน120วันนี้เราลุกขึ้นมาอธิษฐานกับพระเจ้าตอนตีห้าครึง่งสักครึ่งชั่วโมงก่อนตีห้าครึง่งหลายคนอาจจะตื่นเร็วกว่านั้นนะครับแต่ตีห้าครึ่งเราลุกขึ้นมาอธิษฐานกับพระเจ้า พอลูกขึ้นมาสิ่งที่ช่วยเราคือถ่ายรูปลงแอปน,นิดนึงลงสายส่งไลน์นิดนึงแช่แล้วก็ส่งให้พี่เลี้ยงเราส่งให้หัวหน้ากลุ่มเราบอกว่าฉันตื่นแล้วนะหลังจากนั้นตัวใครตัวมันถ้าท่านสัตซ์ซื่อท่านก็อิฐานต่อถ้าท่านไม่สัตซ์ซื่อท่านก็นอน <c oughs> อยู่ที่พี่น้องแหละพี่น้องอยากเห็นไปเจ้าตอบอิฐานไหมล่ะถ้าอยากตอบพี่น้องลองตื่นที่มาตีห้าครึ่งหรือ,ออาจจะเป็นครึ่งชั่วโมงก่อนเวลาปกติบางคนตื่นสิบโมงไงตื่นที่ห้าครึ่งแล้วอิฐานแล้วนอนต่อมันก็นอนไม ตื่นสิพรางั้นก็ตื่นเร็วขึ้นสักครึ่งชั่วโมงมาเก้าโมงครึ่งก็ได้ก่อนครึ่งชั่วโมงอ่ะพี่น้องว่ามันยากไปไหมพี่น้องว่ามันคมมุ้มไหมถ้าเกิดครึ่งชั่วโมงนี้เราลุกขึ้นไปอธิษฐานฝากทุกเรื่องที่เรากังวลใจฝากทุกเรื่องที่เป็นภาระใจของเราอธิษฐานกับพระเจ้าตีห้าครึ่งนะครับแต่เพื่อเพื่อจะยืนยันว่าท่านอยู่ในโครงการน่ะก็ถ่ายรูปนิดนึงบางคนชอบส่งสติกเกอร์อ่ะใครๆก็ส่งได้หลับก็กดได้ แต่ไอตอนลุกขึ้นมานั่งอธิษฐานนี่สิมันมันถ่ายยากมากเลยเพราะหัวมันจะยุ่งมากผมเห็นสังเกตว่าคุณสุภาพสตรีไม่กล้าส่งนะหัวมันจะยุ่งยุ่งนะตอนเช้าเช้าที่เราตื่นมาแต่คิดจากให้เรามีชีวิตกับพระเจ้ายากให้มีชีวิตติดสนิทกับพระเจ้ากี่คนอยากจะอยากจะทําแบบนี้บ้างน้องรับคําท้าไหมเราจะเข้าโครงการนิวดาวด้วยกันทั้งคิดจักเลยคิดจักนี้จะเป็นนิเวศแห่งการอธิษฐานเองไหมแล้วจะบอกว่านิเวศแห่งการอธิษฐานคืออะไรคือตัวเราเองคือ คือนิเวศของพระเจ้าตัวเราเองก็คือพระวิหารของพระเจ้ามันจึงเริ่มตอนที่ตัวเราแล้วมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่เริ่มที่ตัวเราเพราะฉะนั้นเราเป็นนิเวศแค่ไรนต้องเริ่มที่ตัวเราลุกตัวเองขึ้นมาดึงคอเสื้อตัวเองขึ้นมาในวันตอนเช้าๆชาบ่ฐานกับพระเจ้าก่อนแสวงหาพระเจ้าก่อนคุณสามีต้องเป็นแบบอย่างกับภรรยาไหมไหมครับคุณสามีอยู่ไหนบ้างครับลุกขึ้นอธิษฐานชวนภรรยาขึ้นอธาษฐานกับพระเจ้ามีรูปไหมมีรูปไหมทีมผู้นําเราทําแล้วทีมผู้นําเราทําแล้ว แล้วก็ลุกขึ้นมานะบางทีพร้อมมั่งไม่พร้อมมั่งหัวยุ่งมัง่งอะไรมัง่งแต่เราก็ถ่ายส่งกันในกลุ่มผู้นําว่าเราเอาจริงเนี่อันนี้คุณเจคุณเจเป็น,นหัวหน้ากลุ่มคนหนึ่งของเรานะครับมีใครอีกมีใครอีกอามีอาจาร,รชิดนะอาจาร,รชิดว้าวอันนี้อันนี้อีกรูปหนึ่งเป็นครอบครัวเลยเป็นครอบครัวเลยอันนี้น้องวาวนะน้องวาวอันนี้ตัวอย่างตัวอย่างเฉยผู้นําเราเริ่มเนี่ยอาจารย์ป๊อปอาจารย์ตุ๊กเริ่มมาอธิษฐานแล้วไม่รู้หลับเลยฐานนะฮะมันมืดๆดูไม่ออกแล้วบอกว่าเราเอาจริงทีมผู้นําเราเอาจริง นั่นหมายความว่าสมาชิกอยากเห็นเห็นมีชีวิตกับพระเจ้าไหมลุกขึ้นมาอธิษฐานกับพระเจ้าจะช่วยมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าเอเมนไหมครับสู้ไปสู้เอาจริงนะพี่น้องใช้ลายเป็นใช่ไหมใช้ลายเป็นใช่ไหมพี่น้องไปถามหัวหน้ากลุ่มของท่านว่ากลุ่มลายชื่อว่าอะไรเขาจะตั้งชื่อกลุ่มลายว่านีดาวหนึ่งสองศูนย์ให้เขาแอดราหน่อยช่วยแอดผมเข้าไปเป็นเฟรนด์หน่อยอันนี้แล้วผมจะได้ส่งรูปไปให้ดูตื่นเช้ามาก็แอดสักนิดนึ่งแล้วก็ แล้วแต่ละฮะอธิษฐานกับพระเจ้าเอเมนมไหมครับทายเสร็จอธิษฐานด้วยนะไม่ใช่ทายเสร็จไปนอนต่อนะทายเสร็จอธิษฐานด้วยส่งทุกเช้าเลยร้อยี่สิบวันบอกคนข้างร้อยี่สิบวันผมเชื่อว่าพระเจ้าจะเคลื่อนบางสิ่งบางอย่างแล้วพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานท่านบางสิ่งบางอย่างเอเไนมไหมครับเราตั้งเป้าเลยดีไหมมีบางอย่างที่พระเจ้าจะต้องตอบท่านภายในร้อยยี่สิบวันแล้วผมเชื่อว่าพระเจ้าถามแล้วมาเป็นพยานหน่อยมาบอกถึงสิ่งที่พระเจ้าทาหน่อยสิ่งที่สองก็คือทำยังไงให้ถ้อยคําฝังอยู่ในเรา ไม่เพียงแค่เรามีชีวิตกับพระเจ้าแต you, ่ถ้อยคําของพระเจ้าต้องฝังอยู่ในเราผมเสนออย่างน้อยสี่สี่อย่างที่จะช่วยท่านสี่ขั้นตอนที่จะช่วยท่านมีถ้อยคําฝังอยู่ในท่านพี่น้องฟังทันใช่ไหมสัปดาห์ที่แล้วฉันเรียนสีคาสของเราในช่วงบ่ายฉันสร้างผู้นําและนักร้องนมัสการและผู้รับใช้ปฏิบัติบนเวทีเรามีชั้นนี้ด้วยนะฮะพี่น้องท่านใดสนใจนะเราเปิดไปแล้วนะครับ คิดจักเราอยากจะสร้างผู้นํนนำนำา,าร,นนรุ่นใหม่ผู้นำนวัตการรุ่นใหม่นักดนตรีรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นเก่าด้วยนะครับ <c oughs> อยากจะมีคนรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเรามองไปถึงอนาคตว่ามันต้องมีรุ่นน้องๆถัดขึ้นมาแล้วก็เลยเปิดชันนี้คุยกันผู้นําก็เลยเปิดชั้นนี้สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือว่าเนื่องจากว่าลูกสาวก็ไม่ยอมเขาไปเข้าด้วยเอาน้องเคสไปเข้าด้วยเขาจะตื่นเต้นมากเขาบอกเขาจะต้องเฝ้าเดียวว้าวเป็น้องผมมาให้ดูสมุดจดเขานิดนึ่งเปิดสมุดจดดูนิดหนึ่ง เขาจดเฝ้าเดี่ยวของเขาซึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนําว่าเขาทําอะไรบ้างทำไงให้ถ้อยคําฟังนี่เขาจดน้องเคสวันนี้เขาเขาร้องเพลงก็คือดวงใจของฉันที่เหลือผมอ่านไม่ออกนะฮะเขาก็เขียนของเขาวันแรกๆเขาก็เขียนภาษาไทยนะฮะหลังๆเขาภาษาไทยสักไม่ไหวฮะมันมันยากมากเลยัภาษาไทยสําหรับเขาเขาก็เริ่มเขียนพี่น้องเห็นข้างล่างไหมมี S P A C E เดี๋ยวผมจะบอกทีว่ามันคืออะไรเขาก็จด สิ่งที่เขาได้จากพระเจ้าเด็ก8ดขวบเก้าขวบที่จากเด็กเราสอนมาดีมากนะทีน,นี้ก็จะมีพวกเด็กๆที่อยากเป็นผู้นำรัฐการกษษษษษมีมอดแดนมีเคสมีอะไรที่อยากเป็นผู้นำรัฐการกษษมาเรียนชั้นนี้ด้วยเตรียมตั้งแต่ไวเด็กให้มีชีวิตกับพระเจ้าชั้นนี้เขาเ,เข้มนะเพราะเขานะถือว่าคนที่จะมารับใช้อดีตไม่เป็นไรเราไม่ว่ากันแต่เราคาดหวังว่าคนที่มาปนเดื่อรับใช้พระเจ้าจะมีชีวิตกับพระเจ้าฟังเสียงพระเจ้ามีพระชนะของพระเจ้าใครเรียนชั้นนี้บ้างไม่รู้นะผมก็ไม่รู้นะชั้นอื่นก็ดีหมดนะฮะ แต่ผมปรีบมัน้นนี้ใกล้ตัวคือภรรยาก็เลยรู้ว่าเขาทาอะไรเห็นน้องเคสส่งทุกทุกทุกวันเลยนะส่งไลน์ทุกวันเฝ้าเดียวเพราะฉะนั้นนั่นคือเคล็ดลับที่ทําให้ถ้อยคําฝังอยู่เราผมให้เสนอสี่อย่างสี่ยอมที่ทําให้ชีวิตเราติดสนิทกับพระเจ้าแล้วถ้อยคําฝังอยู่ในเราเราต้องตั้งใจว่าเราอยากจะมีพระคําในชุดของเรายอมแรกยอมแรกก็คือยอมรับพระคํายอมรับพระคํา ถ้าพี่น้องอยากเห็นถ้อยคําของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเราต้องตระหนักว่าเราต้องยอมพระคําของพระเจ้าถ้าพระพ์ว่ายังไงคือว่าอย่งงางนั้นพระพีบอกอะไรเราเราเชื่อฟังพระนักคำเจาเลือกพระนักคำเจามามาในการอ่านพระคัมภีร์ทุกวันเอเมนไหมครับให้พระนักคำเจามาเปลี่ยนชีวิตของเรายอมจำนนต่อพระวจนะของพระเจ้าแม้ความคิดของเราอาจจะไม่ยอมในบางทีนะ บางทีเราอาจจะไม่พอใจนะบางเรื่องเรามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ไม่ถูกอ่ะอันนี้มันไม่ได้แต่เมื่อพระพีบอกเราเรายอมท่าทีของเราคือยอมรับประคำยอมที่สองคือยอมภาวนาไม่ได้ยอมภรรยาผมนะผมมายอมภาวนาอยู่แล้วนะครับ <laughs> ยอมที่สองคือยอมภาวนาคือการใคร้ควรระวนะของพระเจ้าการภาวนาคือการใคร้ควรการคุ้นคิดการตั้งคําถามว่าพระเจ้าอย่างนี้มันคืออะไรแบบไหน หลายคนไม่ได้ภาวนาโพชนะแต่ภาวนาเลยภาวนาปัญหาเอ๊ะทำไมมันถึงไม่มีทําไมมันถึงจนทําไมออเดอร์ถึงไม่เข้าทําไมคนนั้นทําแบบนี้ทําไมคนนี้ทําแบบนั้นทําไมทําไมเราตั้งภาวนาคําถามถามว่าแล้วมันจะหลุดวังวนของความคิดได้ไหมวิธีเดียวที่เราจะให้พระเจ้าอวยพรเราคือเราเปลี่ยนความคิดของเราให้เหมือนความคิดของพระเจ้าวิธีคือเราต้องขุนคิดพจนะของพระเจ้าภาวนาพจนะของพระเจ้า,เาคือการยอมเอาความคิดของพระเจ้ามาเป็นความคิดของเรา เราจึงต้องตั้งคำถามในสิ่งที่เราอ่านพระคัมภีร์ว่าเกิดอะไรขึ้นจึงให้เคล็ดลับอย่างน้อย5 5ตัวที่เราเห็นเมื่อกี้ S P A C E อ่านว่า <S <S สเปซเห็นน้อเห็นลูกสาบอกสเปซสเปซผมพูดทีไรเนี่ยเขาต้องบอกว่าผมออกเสียงผิดสเปซสเปซต้องถามอาจารย์จี๊ดฮะผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเรา เวลาพี่น้องไข้ขวเนี่ยเอาไปเอาไปไปเร็วนะเอสแรกนะครับเทคคำว่าสเปซละกันเพราะในชั้นนั้นเขาใช้สเปซเอสแรกคือถามว่าในพัมพีคนนั้นมีบาปอะไรไหมที่เราต้องกลับใจคําถามนเอ๊พัมพีที่เราอ่านเนี่ยมีบาปอะไรไหมที่เราต้องต้องที่พระเจ้าพูดกับเราที่เราต้องกลับใจพีสองคือ,คอพันธสัญญาของพระเจ้ามีพันธสัญญาของพระเจ้าอะไรที่ที่เราสามารถรับได้ไหมในพัมพีในตอนนั้นและเอก็คือแอ t i ิจูดท่าทีเราต้องเป็นยังไงมีอะไรที่เตือนท่าทีของเราในการที่เราดำเนินชีวิตแบบนั้นสี่ก็คือ คอมมานเดอร์มีคําสั่งอะไรไหมที่พระเจ้าบอกกับเราให้เราต้องทําและตัวสุดท้ายคือตัว E ก็คือ Exa ตัวอย่างในในในพัมพีมีใครบ้างที่พระเจ้าทําแบบนั้นนั่นคือการไข้ควรลองตั้งคําถามกับพัมพีที่ท่านอ่านตั้งคําถามกับพัมพีที่ท่านกาลังอ่านอยู่ว่ามีอะไรบ้างมีอะไรเป็นบาปมีอะไรที่เป็นคําสั่งมีอะไรที่เป็นพระพรของพระเจ้ามีอะไรที่เราต้องเปลี่ยนจากตรงนั้นไข้ควรพระคัมของพระเจ้าและยอมที่สามก็คือยอมปฏิบัติไม่มีประโยชน์ที่ท่านอ่านพระคัมภีร์แล้วไม่ทํา ไม่มีประโยชน์เลยสิ่งเดียวที่จะช่วยเราคือพระคัมภีร์เป็นจริงในชีวิตของเรายอมจำนนต่อพระเจ้าบอกว่าให้เรายกโทษเราคือยกโทษพระเจ้าบอกให้เราถวายเราคือถวายพระเจ้าบอกให้เราเราทำสิ่งหนเราทำสิ่งนั้นแสดงออกหมอเป็นการกระทำและสุดท้ายที่จะช่วยเราให้พระคัมภีร์เป็นจริงนะเขาไปเล่าหลายเห็นหลายคนแพ้เพราะนรำคำของพระเจ้าเพราะอะไรรือไมอ่านมาเออพระคัมภีร์พูดจริงพระคัมภีร์พูดใช่พระคัมภีร์พูดถูกมีพระพรของพระเจ้าแน่ๆแล้วก็อยากจะทําแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าทําไม่ได้อีกสิ ตัวที่4ี่จึงเป็นตัวที่จะช่วยเราคือยอมที่จะแบ่งปันหรืออธิษฐานกับพระเจ้าการที่เราแบ่งปันกับบางคนว่าตอนแรกครับพระพีพูดกับผมนะให้ผมยกโทษให้ผมจะยกโทษให้คนนี้เมื่อเราพูดกับบางบุคคลยอมสรารภาพกับผู้นําของเราพูดกับบางบุคคลหรืออธิษฐานกับพระเจ้าสิ่งนั้นจะเป็นตัวที่ช่วยเราให้เราเลือกที่จะทําตามสิ่งที่เรา <c oughs> เราอยากจะทําได้มันเป็นตัวที่ช่วยเราเมื่อเราแบ่งปันกับคนอื่นแบ่งปันถึงพระพรของพระเจ้าเมื่อเราทาเสร็จแล้วแชร์ให้คนอื่นฟังคนอื่นมีกําลังใจมากขึ้น ทั้ง4ยอมนี้จะช่วยเราในการให้มีถ้อยคําของเจ้าเติบโตมากขึ้นเอเมนไหมครับแล้วถ้าเรามีชีวิตติดสนิทกับพระเจ้าถ้าเรามีถ้อยคําของพระเจ้าฟังในเราเราจะเห็นการเกิดผลในชีวิตของเราแลาจะเห็นพระพรของพระเจ้าพระเจ้าจะทาอยู่เหนือชีวิตของท่านอะไรคือสิ่งที่เป็นกังวลใจของท่านพระเจ้าจะช่วยเหลือท่านถ้าท่านเชื่อพระสัญญาของพระเจ้าพี่นน้องอยากเห็นพระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของเราเอเมนไหมครับคนที่นี่จะมั่งคั่งมากขึ้นเพราะเราทำตามสัญญาพระเจ้า คนที่จะเห็นการเกิดผลมากขึ้นสุขภาพคนนี้จะแข็งแรงมากขึ้นเพราะเขาเลือกเดินตามพระสัญญาของพระเจ้าเห็นมไ,ไหมครับให้เราอธิฐานกับพระเจ้าด้วยกันฮาเลลูยา